อมรินทร์ทีวีแม่เมาก็จะพามาบ้านผู้ชายคนนี้ไงเฮ้ยผู้ชายเลยเหรอแซ่บปะอยากกินอยู่ยังไม่รู้มันแซ่บหรือเปล่ากินไม่เลือกกินไม่เลือกเหมือนกันนะเราอะจะเลือกทำไมอุ้ยยังไงป้ายแดงว้ายได้ข่าวว่ารถเพิ่งซื้อคันนี้คันเก่าประกาศขายอยู่ด้วยนี่เขาบอกว่าเป็นบ้านของนกหรือเปล่านกคือใครแม่นกทปตปทยสตนนปจตกวรครอไม่รู้เรื่องแหละวันนี้ไม่รู้เรื่องแหละวันนี้บ้านใครไหนสามตัวตึงเธอมาช่วยพูดดิบ้านหลังนี้นะเขามีอักษรย่อว่านกตปทไม่ใช่เขาชอบไปตปทนกนกแก้วสบู่เขาคือที่ตปแป๊บนึงมีใครขโมยรองเท้าแตะใครขโมยรองเท้าแตะผมรู้จักนกตปทไหมนกตปทก็นักกล้วยนกนักกล้วยป่ะเขาไปไหนตปทต่างประเทศนักกล้วยไปต่างประเทศโอ้ยไม่ใช่ยังไงพี่นิกกี้วันนี้ครับแม่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเป็นคุณเหลือเกินได้มาบ้านนิกกี้วันนี้ยังไม่เคยมาเลยตอนนี้ยังมีผัวเป็นคนคาหลับไหมมีคือคนเอ้านี่วันนี้แกมีหน้าที่มาถามฉันหรือจะถามแกเนี่ยเขาสวยขึ้นไหมสวยไหมแม่ผมเนี่ยไปดึงหน้ามาหน้าเหมือนอ้วนลิฟต์เลยตอนเด็กนิกกี้ครับพี่บ้านมีลิฟต์ทำไมตะโกนมากับบ้านเพิ่มร้านนึงบางทีเราเดินทางไปต่างประเทศเราต้องขนของอะไรเงี้ยพี่เราไปใช้ลิฟต์ร้านนึงเลยนะจ้างคนมาพันเดียวเองนะเวลามาขนของทำไมกูโง่วะเขาบอกว่าพิธีกรติดอ่างปากบอกไม่มูฟออนแต่ว่าพวงสาวเที่ยวต่างประเทศชามเราก็เลยแบบว่าไปคอมเมนต์ผมเองผมเป็นคนไม่ก็ได้ติดผู้หญิงมั่วนะใช่แล้วผู้หญิงคนนี้อ้าวหมื่นหนึ่งเอาไหมหกหมื่นห้าไอ้แจ็คหมื่นหนึ่งขายให้แม่ถึงแม่ล้างไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเจาะรูดีกว่ามันเหมือนมีกลิ่นผู้ชายหน่อยนึงแล้วก็กลิ่นผู้หญิงหน่อยนึงอ่ะเธอนอนคนเดียวหรือเปล่าพูดมาใจสลายเรื่องความรักผมกอดกับเราแล้วแอบไปจับมือกับอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ก่อนนิกกี้ซื้อรถใหม่หรอไม่อันนี้ซื้อมือสองต่อจากพี่เบียร์ใบหยกมาครับพี่อ๋อแล้วคันเก่าอ่ะจะขายป่ะคันเก่าขายเอาป่ะล่ะใครเอามั่งขายเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าพี่เอา 400,000 ผมขายเลยขาย 400,000 เนาะเอาป่ะวิ่งกี่โลวิ่งน่าจะ2,000,000โลละ 400,000 ครับใครเอาครับติดต่อ IG นิกกี้ได้เลยเดี๋ยวขึ้นให้ครับ Instagram นะครับขึ้นให้นะครับ 400,000 ครับคันนี้ไม่สนสนคันนั้นดีกว่าขายหมดทั้งบ้านมาเลยคันนี้มานี่ไอ้นี่เป็นเฟอร์รารี่ครับคือดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เจิมเก่งมากเจิมอะไรอ่ะถ้าเจิมถ้าเจิมโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงรถมีพาเปล่าถ้ารถกูเฉี่ยวเนี่ยคืบเลยครับนี่กูเป็นคนเจิมร้านเจิมบ้านเจิมรถเจิมไปหน่อยเจิมไปหน่อยแต่ได้ไหมต่อขอให้รถคันนี้ขายได้เพราะผมอยากขายอยู่ยังจะขายอยากขายอยู่ทำไมผมก็เป็นคนไม่ค่อยยึดติดพี่ก็จีคือตอนนี้บอกตามตรงคือเงินสดผมไม่ค่อยมีเพราะว่าผมเพิ่งปิดบ้านปิดรถหมดก็เลยอยากขายรถโอ้โหขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่อยากขายถึงตัวประมาณ17.5 ล้านพี่มึงทีบกูทำไมเขาไม่ได้ทีบ17.5 เลยหรออินบ็อกซ์มาได้คือเพิ่งมารู้ว่าดอกเบี้ยบ้านแพงใช่คือผมมาผ่อนบ้านเดือนละประมาณ60,000แล้วพอผมไปเช็คอะเงินต้นมันแค่หมื่นเดียวใช่50,000เนี่ยคือดอกเบี้ยหมดเลยกินไปหมดแล้วผมจ่ายมา3ปีแล้วผมก็โดนดอกไปล้านกว่าบาทแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วงั้นวันเกิดผมโปะบ้านโปะรถให้พ่ายหมดดีกว่านี่แต่บ้านสวยนะหมู่บ้านนี้เขาดีนะบ้านสวยฉันบอกเลยนะตอนฉันตั้งตัวนะฉันเนี่ยอายุโดยประมาณนะที่หมดหนี้หมดสินนะ50อายุ50ประหมดหนี้หมดสินแต่เธอ34หมดหนี้หมดสินแล้วรถคันหรูขนาดนี้จะทำไงอ่ะชื่นชมมากเลยขอบคุณครับไม่เตรียมตัวแต่งงานหรือเปล่าตอนแรกไม่อยากแต่งงานแล้วพี่ก้อยจีเมื่อก่อน35อยากแต่งงานพอเลิกกับแฟนไม่อยากแต่งงานแล้วอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วมันชินอ่ะพี่วันรถคันนี้ขับคนเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดขับคนเดียวไม่ขับต้องมี2คนถ้าเกิดวันไหนไม่มีจุดมุ่งหมายไม่ขับวันนี้ต้องมีลุ้นผู้หญิงขึ้นเท่านั้น
ไม่งั้นเปลืองน้ำมันไม่ขับถามนิดนึงสิก่อนตัดสินใจซื้อรถขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยมันคิดยังไงไม่พี่อ้วนผมมันเป็นคนบ้ารถตั้งแต่เด็กสมัยก่อนเนี่ยมีเงินกี่บาทเนี่ยซื้อรถหมดเว็บรถอ่ะเว็บพวกเว็บรถมือสองอ่ะแล้วพ่อแบบว่าเอ้ยลูกฝันมันไปนอนป่ะชอบไล่เออเราก็แบบถ้าเกิดวันนึงเรามีตังค์อ่ะเราก็อยากซื้อคือเธอคิดจะซื้อแบบรถที่มันแพงกว่านี้หรูกว่านี้อีกไหมถ้าไม่ใช่คันนี้แล้วเคยคิดพี่เคยคิดเมื่อวานเนี่ยเคยคิดว่าอยากได้อีกคันนึงแล้วแต่ว่ามันเครียดสิตอนนี้มันนึกย้อนตอนที่เราผ่อนรถอ่ะผมเครียดมากนะเพราะว่าผมผ่อนเดือนละ500,000ตอนที่ผมผ่อนคันนี้พี่ผ่อนเดือนละ500,000นะพี่ก็จริแต่ตอนนี้โปรหมดแล้วโปรหมดแล้ว มีอยู่ช่วงนึงอะปีที่แล้วทั้งปีไม่มีตังค์เก็บเพิ่มเลยเดือนละ เพราะว่าต้องผ่อนรถเดือนละ500,000แล้วผ่อนบ้านมีแม่อีกมีน้องมีอะไรอีกก็เลยแบบว่าตอนนี้หมดหนี้แล้วก็เลยแบบสบายแล้วพอแล้วข้างนอกหรูขนาดนี้ไปดูข้างในที่หรูแค่ไหนมีผู้หญิงซ่อนอยู่หรือเปล่าได้เอาไปดูดีกว่าประตูเข้าประตูไหนประตูจริงเข้าประตูนี้แต่เมื่อเช้าเปิดประตูนี้ทิ้งไว้ให้พี่ถูกแต่ว่าจริงเดี๋ยวให้อาจารย์ชัญญาดูห่วงซุ้ยเธอเพราะว่าประตูเล็กเขาบอกว่าไม่ให้เข้าถ้ามีปูต้องปิดเลยเขาเรียกว่าประตูเมียน้อยประตูเล็กเหรอเออเพราะแสดงว่าวันนี้อาจารย์ชัญญามาดูห่วงซุ้ยใช่เดี๋ยวมาดูให้เชิญจ้าเป็นคนจีเชิญพี่ลิกกี้ครับพี่บ้านมีลิฟต์ทำไมตะโกนด้วยเออดิมาแล้วผมพูดเสียงดังอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เลยเหมือนลิฟต์ปลอมลิฟต์จริงอะไรนะลิฟต์ปลอมลิฟต์จริงอันนี้สาเหตุที่ต้องติดก็เพราะว่านี่พี่อ้วนเขาให้เลือก2อย่างถ้าเกิดเราไม่ติดลิฟต์ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบห้องเปล่าๆมากับบ้านคือเพิ่มร้านนึงเพิ่มร้านนึงฮะเพิ่มร้านนึงถ้าเอาลิฟต์แล้วห้องเปล่าไปตกแต่งไม่ดีหรอไม่ดีมันก็จะเป็นห้องเล็กๆอ่ะพี่กจิมันจะมีห้องเพิ่ม3ห้องแต่มันก็เหมือนห้องแบบไว้ของอ่ะเออครับเอาลิฟต์มาทำไมตอนแรกเอาลิฟต์เอาความจริงคืออยากแอคเท่อยากเท่บ้านมีลิฟต์อยากเท่แต่ว่าสุดท้ายมันมีประโยชน์นะพี่เวลาคุณยายมาเวลาคุณยายมาหรือว่าเวลาคุณแม่มาหรือว่าบางทีเราเดินทางไปต่างประเทศเราต้องขนของอะไรเงี้ยพี่เราไปใช้ลิฟต์ขนของครับร้านนึงเลยนะจ้างคนมาพันเดียวเองนะเวลามาขนของเออทำไมกูโง่วะอุ้ยแต่บ้านสวยมากบ้านเขาดีบ้านมีลิฟต์และอีกอันหนึ่งห้องหนึ่งนะจะบอกให้ว่าห้องอะไรแพงกว่าบ้านอยู่ข้างหลังตรงไหนเปิดยังไงดูนี่พี่ปกติอ้าวพี่ปกติอ้าวผิดด้านไหนวะผิดด้านผิดด้านแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับพี่ปกติเปิดไฟให้รองเท้าไม่เพิ่งเปิดเมื่อกี้ทีมงานมาเปิดครับมีกี่คู่รองเท้าผมไม่รู้จำไม่ได้ว่ามีกี่คู่ครับพี่อ้วนผมก็แบบแต่บางคู่ซื้อมายังไม่ได้ใส่ก็มีเยอะเอาคู่ที่ชอบที่สุดคู่โปรดเอามาแนบหน้าหน่อยสิมีคู่นี้ซื้อมาไม่เคยใส่เลยไหนขอดูหน่อยชาแนลเหรอชาแนลพี่ซื้อมาไม่เคยใส่เลยขายนะครับใครเอาขายนะครับเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ตอนซื้อมา50,000กว่าบาทตอนนี้จะขายเท่าไหร่ถ้า FT เอาก็แฟนอมรินทร์ก็เราผมรักอยู่แล้วใช่ไหม60,000แถมรถลงดีวะอ๋อคนรักกันอะไม่อันนี้ซื้อมาเพราะซื้อแอคผู้หญิงซื้อแอคผู้หญิงไปซื้อพร้อมกันหรือว่าไปซื้อผู้หญิงเข้าช็อปนั่นไงชาแนลไงนั่นไงแล้วแบบพี่แอคยังไงดีวะอะไรเงี้ยมันต้องแอคอะจริงๆยังไม่เคยใส่ยังเลยอ่ะไม่ยังไม่เคยใส่แล้วตรงไหนที่ใช้คำว่ามันโปรดมันถูกใจสุดสีมันน่ารักพี่อ๋อสีมันน่ารักพี่ก็อย่าไม่เคยใส่ได้แม่ภาพเฉยๆ42ไซส์เดียวกันเอามาล่ะใช่หรอไม่ซื้อสิใช่ไหมน่าจริงจังมากให้ซื้อดิซื้อสิเออๆค่อยคุยกันแล้วนั่นห้องอะไรห้องอะไรไหนครับพี่อันนี้ห้องนี้จริงๆเมื่อก่อนเป็นห้องเล่นเกมมีเวลาเล่นเหรอเราอ่ะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มีแฟนเนี่ยห้องนี้คือห้องที่เข้ามาบ่อยที่สุดเพราะว่าตอนมีแฟนก็ไม่รู้ไปไหนไงไม่ว่าก็เลยเนี่ยนั่งเล่นเกมนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห้องมุมเดียวที่ไอ้นี่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมีมูเตลูนะครับเฮ้ยฉันมีอันนี้เหมือนกันเลยพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีนี่ก็มาจากรายการซุปตาพาตะลุยวัดไห่เงินไงมีองค์พ่อพิคเนตใช่ครับถูกครับนี่ผมก็ได้มาจากรายการซุปตานี่ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเพราะตอนนั้นผมเชื่อเลยท้าวเวสสุวรรณตอนนั้นเขาบอกว่าอยากได้เงินกี่บาทให้เอากระเป๋าตังค์อ่ะพี่วันกระเป๋าตังค์อ่ะวนรอบท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมแต่ผมมาเปิดเคโมบายแล้วผมก็พูดกับท้าวเวสสุวรรณว่าเนี่ยผมอยากมีเงินประมาณเนี้ยครับ อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีจริงนะแต่ผมไม่ซื้อรถอ่ะจริงๆผมก็ถือว่ามันเข้ามาจริงๆนะแต่ว่าเพียงแค่ผมเอาเงินไปซื้อรถแต่วันละศรัทธาธรรมอ่ะตอนนี้คนฮิตไปอยู่นะเนี่ยดีมากนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วองค์พ่อได้มาจากไหนองค์พ่ออาเป็ดเชิญยิ้มครับอาเป็ดเชิญยิ้มบังเอิญไปบ้านอาเป็ดครับอาเป็ดก็ถามว่าชอบองค์ไหนเราก็เล่นๆกับอาเป็ดก็คือเราก็ชอบจริงแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะให้เราก็เลยบอกอาเป็ดว่าชอบองค์นี้องค์นี้เพราะว่าองค์ยืนบอกอาเป็ดว่าเราชอบอาเป็ดก็ยกให้เรายกให้เลยนี่เขามีอันนี้เธออันนี้อ๋ออันนี้พี่ชูชัยสิบลึง
ศิวลึงของพี่ชูชัยพี่ชูชัยหลังๆไลน์ไปหาผมบ่อยมากทำไมฟังเสียงไหมชูชัยไลน์มาพี่อยากไปเที่ยวผับนิกกี้พาพี่ไปเที่ยวหน่อยได้ไหมพี่เชื่อว่านิกกี้เนี่ยปกป้องพี่ได้แม่อ้วนแม่อ้วนถ้าไลน์มาในขนาดนี้เป็นเสียงส่งเสียงมาแบบนี้คิดว่าคุณชูชัยไม่ได้ผมไหมคุณชูชัยอะนิกกี้ไม่คือกี้แม่อ้วนอะเวลาเคิร์มๆอยู่ในอารมณ์มันก็จะชอบไลน์ไปหาผู้ชายจริงไหมเนี่ยจริงโดนหลายคนแล้วล่าสุดทำไมเวลาถึงกอดพี่ทำไมพี่รู้สึกอบอุ่นจังเลยอย่าพูดกับกูเพาะนะถ้าใครพูดกับกูเพาะแล้วกูจะเคิมแล้วจะอยู่ในภวังค์แล้วก็จะอินบ็อกซ์ไปหาครับพี่ดาราที่เราอินบ็อกซ์ไปหามีใครบ้างไม่อ้วนพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์พี่แท่ง60แล้วพี่ยังอินบ็อกซ์ไปหาพี่แท่งเลิกคบกับกูไปเลยแหมพี่แท่ง60เท่าไหร่เขาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่อะทำไมไม่รู้เฮ้ยอะไรลูกบ้านอะไรเนี่ยไอ้นี่ลูกเข้าใจตัวเองแล้วเวลาเสียงดังเป็นไงเข้าใจเรื่องของเขาลูกชอบผมเป็นคนชอบลูกวาดพี่วาดจิและนี่เขาวาดขายหรือว่าวาดให้เราโดยเฉพาะอันนี้ผมไปเห็นมาจากอินสตาแกรมพี่คนวาดเป็นศิลปินเกาหลีครับคุณเดชที่ผมซื้อเสร็จเป็นจะเป็นผู้หญิงพี่เป็นคนเกาหลีแต่เขาวาดรูปโชว์ที่ฝรั่งเศสอันเนี้ยก็เลยส่งมาจากพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสนะมีความหมายไหมอันนี้มันไม่มีความหมายพี่เราซื้อเพราะว่าคนวาดสวยอันนี้เรื่องจริงแพงไหมอันเนี้ยตอนผมซื้อน่าจะ200,000เกือบ300,000ครับน่าจะประมาณนั้นเท่ารถคันที่จะขายเลยนะเออเท่ารถตู้เลย 200,000-300,000 นะใช่พี่แล้วอันนี้ก็นะอันนี้ก็วาดเพราะว่าน้องเป็นคนไทยครับน้องเป็นคนไทยแล้วน้องก็สวยแล้วเราก็วาดแต่ว่าผมชอบความหมายมันไงคืออะไรเพราะว่าคนชอบด่าผมแต่รูปแบบมันก็คือ stop take short harassment บอกใครบอกตัวเองบอกตัวเองเราก็เลยซื้อมาไว้เตือนตัวเองกี่บาทอันนี้ไม่แพงพี่อันนี้เกือบ 20,000 แต่ว่าเราจะอุดหนุนน้องๆที่เป็นศิลปินคนไทยพี่ไปไหนมีอะไรอีกส่วนใหญ่ก็ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปอ่ะพี่ไอ้เนี่ยพวกนี้ก็เป็นรูปภาพขึ้นข้างบนได้ไหมได้ครับพี่ก็จินี่ไงที่ดิกกี้สะสมเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นแบบิครับตัวกี่บาทอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ตัวละ100,000 กว่านะผมเชื่อโอ้เรามีข่าวว่าเราไปเล่นราวกระทบไม้ที่ต่างประเทศกับสาวๆมาแปลก่อนราวกระทบไม้คืออะไรอ่ะคำสั่งเธอปึ่งปะปึ่งปึ่งปะปึ่งปะปึ่งปะปึ่งปึ่งเราไปเล่นราวกระทบไม้ที่ต่างประเทศมายอมรับขึ้นข้างบนได้ไหมได้ครับพี่โกจิเจอเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพราะถ้าเกิดว่าพวกชั้น2คนน่ะถ้ารู้แล้วความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่มีความลับเลยผมเปิดได้เลยดูได้หมดเหมือนเดิมครับแม่อ้วนมาเลยทำไมไม่มีราวบันไดกูจะไหวเฮ้ยแต่ว่ารูปนี้นิกกี้ชอบมิสเตอร์ครีมเหรอผมชอบศิลปินครับเขาศิลปินชื่อมิสเตอร์ครีมเป็นคนไทยครับพี่โกจิเขาดังมากเลยนะตอนนี้เขาดังมากครับรูปนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ละตอนนี้ตอนนั้นน่ะผมซื้อเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขายังกับผมเนี่ยเขาดีกับผมยังแบบให้เขาแบบออกแบบเพราะคอนเซ็ปต์ที่เราอยากออกแบบได้แต่ปัจจุบันเหมือนถ้าเกิดรูปอย่างเงี้ยน่าจะยังต่ำสัก 400,000-500,000 แล้วมั้งโอ้โหรูปเขาอะน่าจะนะกูซื้อแหวนเพชรดีกว่าไม่ 500,000 รูปรวมๆกันเกือบล้านแล้วนะแค่รูปเกินมั้ยไปขึ้นไปข้างบนบ้านมีกี่ชั้นนะ3ชั้นครับแล้วชั้น2นี่เป็นอะไรชั้น2นี่เป็นตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นครับพี่ไว้ดูบอลกับไว้ดื่มครับไม่ว่าเชิญวันหลังมานั่งกินได้นะครับพี่อ้วนวินดี้อ่ะมันเป็นฟิลแบบนั่งดื่มด้วยกันได้ครับเพื่อนๆผมไม่กินคนเดียวทุกวันอ่ะพี่โกจินี่ไงที่ดิกกี้สะสมเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นแบบิครับเมื่อก่อนเนี่ยสะสมช่วงนึงเพราะเมื่อก่อนราคาขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะราคาเละเทะแล้วผมว่าเมื่อก่อนซื้อแพงมากนั้นตัวกี่บาทอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ตัวละ100,000 กว่านะผมเชื่อโอ้ไอ้ตัวนั้นน่ะ108กับ200,000ใช่ไอ้ตัวฟักเนี่ยใช่ป่ะตัวนี้ที่ยืนเนี่ย24นี่ล้านนึงเฉพาะตรงนี้ครับทำไมถึงเอาเงินล้านมาแปะไว้ตรงนี้ไม่ไปทำอย่างอื่นอ่ะผมไม่ได้ชอบทองไม่ได้ชอบอะไรเออเพราะว่าสังเกตบ้านนิกกี้ไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีเลย1ก็คือภาพวาดชอบของเล่น2ก็คือของเล่นก็มีแค่นี้เองเกมการ์ตูนแม่ก็แบบชอบบอกให้ซื้อทองซื้ออะไรเงี้ยซื้อปะไม่ซื้อคือของอย่างเงี้ยเวลาซื้อมาแล้วมันขายไม่ได้ความเป็นผู้ใหญ่คนไทยรุ่นแม่พวกเธอเนี่ยนะเขาจะเป็นแบบว่าinvestment นะลงทุนนะใช่ต้องทองอันนี้ด้วยนี่ก็น่ารักอันนี้ก็ซื้อของมิสเตอร์ครีมครับเออันนี้เขาทำ15ตัวมั้งทั้งประเทศอ่ะเท่าไหร่มี15ตัวตอนซื้อ180,000มั้ง170,000 180,000อุ้ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ซื้อแล้วตอนนี้น่าจะ4-5 แสนแล้วมั้งใช่โอ้โห500,000ทอง10บาทเลยนะเนี่ยไม่อ้วนเหมือนไอ้พวกเนี้ยเมื่อก่อนผมซื้อตัวละ100,000นะโอ้โหตัวละ100,000ตัวละ100,000จ
จริงๆของพวกนี้นะถ้าไปอยู่ในบ้านฉันนะฉันก็จะรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกว่ามันมีค่านะเพราะว่ามันจะต้องอยู่ที่คนชอบจริงๆใช่ไหมถ้าอยู่บ้านเขาแล้วมันน่ารักนะแม่เนาะพอไปอยู่บ้านเรามันอาจจะเป็นตุ๊กตาอะไรก็ได้บ้านฉันต้องเป็นตุ๊กตานางรำตรงนี้ก็โอ้โหเป็นเงินเป็นล้านๆตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ครูก็ไม่ค่อยรู้จักนะน่ารักนะพี่วันนี่แต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่ฉันอยากจะถามเธอแล้วก็วันนี้เธอจะต้องแถลงข่าวได้จ้ะแม่วันมานี่แถลงข่าวจริงแถลงข่าวเลยประเด็นแรกเจ้าเนี่ยนี่นะยังไม่มูฟออนจากผู้หญิงคนเก่าของเจ้าใช่ไหมไม่จริงพี่ยังไงคำว่ามูฟออนคืออะไรอะความหมายคำว่ามูฟออนคือหยุดกันแค่นี้แล้วก็ไปต่อใช้ชีวิตของแต่ละคนต่อไม่พี่จริงๆอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดีพี่ก้อยจิแม่เลิกกันแรกๆอ่ะยอมรับว่าถ้าเดือน2เดือนแรกอ่ะมันยังเศร้าอยู่แหละตอนนั้นน่ะแต่ว่าพอตอนนี้มันปีกว่าแล้วก็มองเขาว่าเขาก็คือเพื่อนของเราคนนึงอ่ะแล้วเราก็หวังดีกับเขานะอันนี้ไม่ได้แบบขี้โม้นะหวังดีกับเขาในทุกๆอย่างอ่ะเป็นกัลยาณมิตรไงคำว่าเพื่อนมันจะแบบตลอดกาลไงใช่พี่อ่ะแล้วตอนนี้อยากจะถามว่าเพื่อนคนเนี้ยเขามีความคิดเห็นยังไงไหมที่เรามีข่าวว่าเราไปเล่นราวกระทบไม้ที่ต่างประเทศกับสาวๆแปลก่อนราวกระทบไม้คืออะไรอ่ะคำสั่งเธอปึ่งปะปึ่งปึ่งปะปึ่งปะปึ่งปะปึ่งปึ่งเราไปเล่นราวกระทบไม้ที่ต่างประเทศมายอมรับไม่คือผมมันมีความฝันเลยตอนนั้นตั้งแต่พอเลิกกับแฟนเราไม่จีบคนไทยเลยนะพี่ตอนนั้นนะเพราะว่าคนไทยเขารู้นิสัยเราแล้วว่าเราเป็นคนอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอยากอาราดเวิลด์อยากมีแฟนอยากมีเมียอยู่แบบว่าทุกมุมของโลกเลยตอนนั้นอ่ะจริงๆนี่ความฝันผมเลยคิดเองตอนนั้นเพ้อทำสำเร็จบ้างไหมหมดเป็นแฟนได้จากแขนไม่เพียงเดียวแต่ละคนโดนมันหลอกด้วยหรอไปเกาหลีมีพาผู้หญิงไปช้อปปิ้งตั้งแต่หมวกเลยหมวกต่างหูเชิ้ตเสื้อคลุมกางเกงอ่ะซื้อให้ร้องใจเลยให้ตังค์เขา 45,000 บาทนะอ่ะเธอให้ให้ค่าแบบอะไรเงี้ยผู้หญิงบอกอะไรป่ะ Thank you Thank you ไม่ครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากถ้าหวังให้เขาทำแบบนั้นน่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ช้อปปิ้งแล้วแต่เขาบอกว่า Thank you ก็หลอกไปให้เขาเองอ่ะเอาไงดีว่ากูโดนหลอกโดนหลอกใช่ไหมเนี่ยขออีกสักครั้งนึงถามเขาว่ามีความฝันไหมI wanna go London London เลยนะ London เออซื้อให้ซื้ออะไรให้ตั๋วเครื่องบินที่พักจองให้หมดจองให้หมดแล้วเราไปไหมเราไปด้วยแต่ว่าบินคนละไฟเจอที่นู่นเราก็บินไปรอก่อนผู้หญิงบอกว่านิกกี้ where is the restaurant don't waste my time ผมว่าอ้าวอีจะกินข้าวแล้วกูซื้อให้หมดเป็นแสนบอกว่าอย่าเสียเวลาเหรออะไรวะเนี่ยเขาไปนั่งกินปุ๊บยังจะพาไปอีกพาไปนั่งกินอีกไอ้เรากินเหล้ามันก็ระวังตัวเองเว้ยกินน้ำอัดลมแล้วทำหน้าบูดใส่เราพี่เราก็โอเควันนี้พอแค่นี้แต่เป็นสุภาพบุรุษโอเคเธอเดี๋ยวเราเดินไปส่งทำท่ากลัวเราเว้ยแต่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมล่ะเรื่องจริงที่เราไปต่างประเทศแล้วก็พาสาวไปด้วยคือไปคนเดียวแต่ว่าไปนัดเจอมีเยอะมันก็เลยมีแหล่งข่าวไงเอามาโพสต์นั่นโพสต์ที่ว่าเราพาสาวไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพิธีกรติดอ่างปากบอกไม่มูฟออนแต่ว่าพวงสาวเที่ยวต่างประเทศชำแล้วคนก็มาคอมเมนต์นกอไนกี้หรือเปล่าไม่ไนกี้กันนะกล้วยแล้วแต่ไนกี้นะกล้วยอะไรเงี้ยแต่พอเป็นพิธีกรติดอ่างพิธีกรน่ะไม่มีใครสามารถติดอ่างได้นั้นในประเทศไทยมีอีนี่คนเดียวใช่ไงเราก็เลยแบบว่าไปคอมเมนต์ผมเองถ้าใบว่าติดอ่างขนาดนี้ขึ้นรูปผมเถอะแล้วความฮาของเขาคืออะไรรู้ป่ะอีกโพสต์นึงเขาเอารูปผมขึ้นเลยจริงๆเขารูปผมขึ้นเลยใช่เห็นว่าอะไรนิกกี้ยอมรับพาสาวเที่ยวต่างประเทศแหล่งข่าวสมัยนี้ไงทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยแม่รู้ไหมว่าเปย์สาวขนาดเนี้ยเขาจะรู้เพราะว่าเขาอะกลับบ้านมาบ้านนี้เหรอบ้านนี้ครับพี่เขาว่าชอบเก็บห้องแล้วเขาว่าชอบไปค้นดูสลิปว่าผมใช้เงินค่าอะไรมั่งไปค้นดูแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมทะเลาะกับแม่แบบเป็นจริงเป็นจังเลยผมไปเกาหลีฮะผมก็ไปซื้อต่างหูว่าแจกผู้หญิงแล้วราคาเนี่ยมันขึ้นหลักล้านแต่มันไม่ใช่ล้านบาทมันคือล้านวอนล้านวอนแม่เราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวอนหรือบาทคืออะไรก็เลยโทรมาแบบด่าผมอะ
ช้เงินบ้าอะไรฮะใช้เป็นล้านแล้วเหรอถ้าเราเปย์ผู้หญิงอะเราเคยเปย์แม่ไหมล่ะซื้อต่างหงต่างหูให้แม่ไหมล่ะซื้อพี่กติผมก็ให้แม่นะให้แม่ทุกเทศกาลจริงๆเวลาเงินทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่ที่เป็นกลับมาหาเราหมดถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าการเปย์อย่างหนึ่งที่ไม่ได้กลับมาเลยคือการเปย์น้องชายที่แต่งงานเปย์หมดเลยใช่ครับไม่ได้กลับมาเลยนะครับคือให้ไอ้เมาส์มันมาขอเองพี่กติคือไอ้เมาส์เนี่ยสมัยก่อนผมจะมีเรื่องเครียดแค่เรื่องเดียวในชีวิตก็คือกลัวไอ้เมาส์ลำบากเพราะว่าไอ้เมาส์เนี่ยมันเป็นคนที่แบบมีเงินกี่บาทก็ไปลงทุนโดนโกงอะไรเงี้ยแล้วตังค์มันแบบถึงอายุ30แล้วอะไม่มีตังค์ผมก็เลยไปแนะนำให้มันขายของออนไลน์ตัวเนี้ยมันก็เริ่มอยู่ได้แล้วก็มีขายนะเห็นนะมีอยู่ได้แล้วแล้วมันก็แต่งงานเพราะว่าแต่งงานมันก็มายื่นซองมาหาผมเลยว่าขอตังค์ระบุจำนวนไหมระบุจำนวนระบุจำนวนอย่างน้อยแสนนึงขอตังค์หน่อยอย่างน้อยอย่างน้อยแสนนึงให้ใส่ซองมาให้ใส่ซองมาแต่ว่าพวกเพื่อนผมหรือว่าแบบไอ้แจ็คเลยเมาส์อ่ะมันจะรู้ว่าผมเป็นคนแต่งงานยากมันก็จะคุยกับผมเลยว่าไอ้ทุกอย่างที่ให้มาเนี่ยถ้าวันไหนที่นิกกี้แต่งงานเนี่ยจะให้คืนกับ2เท่านอกจากเรื่องเงินแล้วแม่เป็นห่วงเรื่องผู้หญิงไหมล่ะเขาก็เป็นห่วงเรื่องผู้หญิงพี่แต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาอ่ะไอ้เมาส์ก็แต่งงานแล้วไงพี่คนโตก็มีลูกแล้วเราคนเดียวที่แบบไม่มีครอบครัวอะไรเงี้ยเหมือนเขาอ่ะอยากให้เราอยู่กับเขาละแม่ห่วงไม่ยอมไม่มีแฟนหรือว่าผู้หญิงที่เขาเห็นข่าวต่างๆของเราเขากลัวเราก็ไม่กล้าเข้ามาครับพี่ผู้หญิงกลัวไหมเธอผู้หญิงเราอะคิดไปเองว่าผู้หญิงกลัวเราคิดอย่างนั้นนะเพราะภาพลักษณ์เราไม่ค่อยดีที่คนจีบแต่ว่าเขาว่าคงไม่กลัวเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยได้จีบผู้หญิงมั่วนะจริงๆแล้วอะผมไม่ได้แบบเป็นคนแบบว่าเหมือนในกล้องนะคนจีบชีวิตจริงอะใช่แล้วผู้หญิงคนนี้อ้าวหน้าเหมือนกันเลยดูสิเหมือนใครหน้าเหมือนกับพี่อ้วนเลยตายแล้วหน้าเหมือนกับอ้วนแม่สวัสดีค่ะพี่น้องกันเลยผมบอกแล้วเหมือนพี่น้องกันจริงนี่พูดจริงๆนะช่วงตาช่วงต่างกับเรา2คนเหมือนกันเลยนะเหมือนพี่น้องกันเมื่อกี้นี่กิมบอกว่าแม่อ้วนรู้มั้ยว่าหน้าเหมือนแม่ผมใช่ผมบอกแล้วเหมือนทรงผมก็ทรงเดียวกันเออนี่แหละสวยแป๊บนึงไทยอินโรงพยาบาลศัลยกรรมป่ะจะมีลูกสาวเข้าบ้านหรือยังไงไม่มีเนาะแม่เนาะแม่ไปดึงจริงอ่ะดึงจริงเจ็บมั้ยแม่ไม่เจ็บตอนดึงหลับหลับแล้วก็พอตื่นมาปุ๊บก็ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บไม่แล้วเขาว่ายอมตายเลยนะเขาว่าคือเขาตายก็ได้แต่ว่าเขาต้องสวยจริงปะเนี่ยเพราะว่าผมไปเฝ้าตอนที่ทำเหมือนจะตายนะแม่ไม่ตายหรอกตอนมาเจอบัตรเครดิตล้านเออนี่น่ะนี่น่ะแม่ตายไหมตอนโอ้ใช่ช็อกยังไงก็โทรไม่รับสายจนรับสายซื้อของให้ใครตั้งล้านหนึ่งเท่านั้นแหละโมโหไม่ต้องให้มันเผาผีและชาติลูกเหรอบอกลูกไม่ให้เผาผีไม่นึกในใจเขานึกในใจก็ผมแค่บอกว่าล้านวอนไม่ใช่ล้านบาทพอวันนั้นล้านวอนไม่ใช่บาทก็โมโหตวาดฉันทำไมเขาเคยบอกว่าถ้าทะเลาะกับแม่เขาทำงานไม่ได้เครียดจริงเครียดจริงเขาทำงานไม่ได้กับแม่ทำงานไม่ได้ทำไมแล้วรักแม่ก็รักแต่เราไม่ค่อยง้อเขาไม่ง้อไงไม่ง้อเขาจะโทรไปบอกเมาส์เมาส์ไอ้เมาคนกลางไอ้เมากูอายุ34แล้วไม่ยุ่งเลยกูนักหนากูอายุ40แล้วแม่คุณจะไปอย่างนี้เลยเหมือนกันแม่ใช่คือเวลาผมซื้ออะไรผมต้องแอบเขาซื้อเมื่อก่อนเคยแอบไปซื้อที่ดินเมื่อก่อนเคยแอบไปซื้อที่ดินตรงลาดพร้าวแอบเขาซื้อนะเพราะว่ากลัวเขาด่าแอบเขาซื้อปุ๊บไอ้โฉนดที่ดินอะพี่ใช่ไหมผมเอาไปแอบแบบใต้เสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าที่ไม่ใช้อะทิ้งอะเจอแบบไหมเจอคืออะไรนี่คืออะไรไปซื้อที่ดินสลัมมาได้ยังไงที่ดินสลัมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปขายอ่ะแม่ใจเย็นเดี๋ยวนี้กี่ไปขายให้ไปขายได้กำไร 700,000 โอ้ไปขายได้กำไร 700,000 แม่ว่าไงแม่พูดว่าไงมึงโง่หรือเปล่าทำไมมึงได้กำไรน้อยล่ะมึงโง่หรือเปล่ามึงขายทำไมได้กำไร 700,000 มันต้องได้เป็นล้านจริงๆนี่เขาเป็นอย่างนี้แม่เป็นห่วงเรื่องเงินเขาแล้วเป็นห่วงเรื่องผู้หญิงไหมที่เขาคบดีทั้งนั้นนะที่จริงอะนะความที่มันดีเยอะอ่ะโอ้คนนี้ก็ดีนะคนนี้ก็ใช่นะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเออมันดีไปหมดอ่ะแล้วจะยังไงแล้วทำไมไม่ลงกับผู้หญิงสักคนอะไรอย่างเงี้ยแม่อยากเขาแต่งงานไหมอยากให้มีครอบครัวเป็นห่วงเพราะน้องเมาก็มีครอบครัวแล้วพี่ก็มีครอบครัวแล้วกลัวเขาไม่มีใครดูแลถ้าเราเป็นอะไรไปเขาบอกว่าแม่เหงาแม่ก็เลยอยากให้เขาว่าอยู่กับแม่ตลอดชีวิตใจจริงนะใจจริงนะอยากเขาอยู่กับแม่ไม่อยากให้แต่งงานแต่ว่านั่นคือมันก็เราเห็นแก่ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วนะอยากเวลาผมพาผู้หญิงมาบ้านเขาก็จะบังเอิญกันอยู่ทุกทีหรอแล้วพี่จะไหมผมเคยจะพาผู้หญิงขึ้นห้องอะไม่ยอมออกเช็ดนู่นเช็ดซิงก้มพับผ้าพับนู่นพับนี่ไม่ยอมออกจากห้องตั้งใจหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจเช็ดไม่พอเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงในมือถือฟัง
เช็ดไปเรื่อยๆเราห่วงลูกชายใช่ไหมล่ะใช่อุ้ยยอมรับมาแล้วห่วงใครก็ห่วงนะพี่นะก็ธรรมชาติของความเป็นแม่เขาก็ห่วงลูกชายอ่ะเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เงินทองเขาก็เยอะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยเขาก็ห่วงว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเข้ามาในชีวิตลูกแล้วไม่ดีที่สุดนะแม่ก็เป็นห่วงตามธรรมดาเลยวันนี้แม่อยากจะบอกส่งต่อความห่วงใหญ่อะไรนิกกี้เป็นห่วงเรื่องการพักผ่อนพักผ่อนน้อยในความรู้สึกนะแล้วก็การใช้เงินและเรื่องผู้หญิงด้วยพูดไปพูดมาเมื่อกี้ทุกเรื่องแล้วนะทุกเรื่องแล้วแม่ใช่เป็นห่วงเขาทุกเรื่องแหละใช่เป็นห่วงทุกเรื่องแหละแต่เขาใช้เงินถูกทางเพราะเขาเอาเงินไปปิดบ้านปิดรถหมดเลยแม่ใช่ภูมิใจไหมมีความสุขมากภูมิใจมากคุยตลอดเขาโทรมาตอนเขาปิดเสร็จเขาถามว่าแม่มีความสุขไหมโอ้โหมีความสุขที่สุดเลยบอกแล้วว่าอย่าเป็นหนี้ชีวิตนี้อย่าเป็นหนี้แม่เคยเข้าห้องนอนอีกกี่เปล่าโอ้โหมาทุกอาทิตย์เข้าทุกอาทิตย์เข้าไปทำอะไรเก็บวันนี้แม่เก็บยังตอนนี้วันนี้แม่ยังไม่ได้เก็บแม่ได้มาเราจะได้ไปรู้เลยว่าในห้องนอนนิกกี้มีอะไรบ้างขอบคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะมันเหมือนมีกลิ่นผู้ชายหน่อยนึงแล้วก็กลิ่นผู้หญิงหน่อยนึงอ่ะเธอนอนคนเดียวหรือเปล่าพูดมาไอ้นี่แสนสองห้าโอ้โหตัวไหนแพงสุดตัวนี้เป็นแสนสี่ไอ้พวกนี้สองแสนกว่าขออนุญาตเข้าห้องนอนนะคะยินดีครับทุกคนจีบมาเลยครับโหลูกสาวลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวนิกกี้ห้องนอนไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่พี่คือมันมันกระเทยห้องนอนผู้หญิงคือแบบของแบบเยอะมากเลยนะห้องผู้ชายคือห้องนอนห้องนอนผู้ชายแท้ไปจริงอันนี้คือยังไม่เก็บของจริงยังไม่เก็บของเลยกระป๋องกาแฟนี่ต่างหูที่ไอ้แจ็คแฟนฉันขายอันนี้หรออันนี้หรอใช่พี่อันนี้หรอคาเทียนะใช่ครับไอ้แจ็คขายให้ผมแต่ผมยังไม่มีรูหูเลยขายต่อเท่าไหร่ไอ้แจ็คมาขายผมหมื่นหนึ่งเอาไหมหกหมื่นห้าไอ้แจ็คหมื่นหนึ่งขายให้แม่เถอะแม่รักไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเจาะรูดีกว่านี่คือนี่คือไม่มีแม่บ้านเขามาเก็บเลยหรอแม่บ้านจะมาทุกอาทิตย์ครับมาอาทิตย์ละวันครับวันจันทร์อันนี้คือเรื่องจริงเลยอันนี้คือออกบ้านเนราก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับธรรมดาปกติเลยคนเขาก็จะมีห้องที่เป็นส่วนตัวเหมือนเป็นเซฟโซนไม่ให้ใครเข้ามาเหยียบเลยครับห้องนี้คือห้องเธอป่ะเซฟโซนไม่ครับผมสบายๆครับพี่ผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วผ้าเช็ดตัวไม่แขวนนะอะไรครับผ้าเช็ดตัวไม่ผมก็ไม่ได้ผมก็โยนไปอย่างเงี้ยพี่กติทุกวันอ่ะนี่ชุดนอนอันนี้ไม่รู้เสื้ออะไรผมจำไม่ได้เลยผมก็เสร็จแล้วก็ถอดโยนเลยครับเมื่อกี้เนี่ยที่ฉันก้มลงไปอ่ะมันเหมือนมีกลิ่นผู้ชายหน่อยนึงแล้วก็กลิ่นผู้หญิงหน่อยนึงเธอนอนคนเดียวหรือเปล่าพูดมาถ้าปกติก็นอนคนเดียวพี่แต่ถ้าเกิดมีผู้หญิงมาก็แป๊บนึงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยสองชั่วโมงแล้วก็ไปรวมทั้งตัวนี้ด้วยหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ด้วยหรือเปล่าไม่พี่นอนนี่อ๋อเหรอไปนะไอ้นี่ทำอะไรที่นวดนวดตรงไหนจริงๆที่นวดจริงๆผมที่นวดนวดตรงไหนนี่จริงๆที่นวดไหนมาล็อกแม่หรอกจริงๆไม่ใช่ตรงก้นนี่มันที่นวดจริงๆสบายนวดเหรอที่นวดแรงมากนี่ที่นวดนะพี่นวดสบายเห็นป่ะเห็นป่ะสบายแล้วเคยมีใครมานวดให้ที่ห้องหรือเปล่าที่ไม่ใช่เครื่องนวดจริงๆมีพี่แต่ว่าผมจะให้คุณแม่หมอนวดแถวบ้านมานวดครับเขาบอกบนห้องนี้มีแบบว่าเสื้อหลักแสนอยู่ในห้องนี้ด้วยแม่ตู้เสื้อผ้าคือได้ครับตัวเองคอนเซ็ปต์ขอดูได้ไหมได้ครับเชิญครับไปก่อนเถอะไปๆๆครับแล้วรอนี่ลูกไปด้วยกันไปค่ะไปมาค่ะมาค่ะโอ้เฮ้ยนึกว่าแคบแค่นี้กว้างไปขนาดนี้เลยแล้วครั้งนี้อันนี้ก็คือเป็นเสื้อที่ใส่ปกติเลยทุกวันในชีวิตประจำวันครับพี่กอจิใช่ครับเสื้อผ้านิกกี้ไม่เยอะนะเยอะไหมถือว่าเยอะไหมถ้าห้องนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ใส่บ่อยๆครับแต่ว่าไอ้พวกที่ไม่ค่อยใส่ก็จะไว้อีกห้องนึงตัวไหนที่แพงที่สุดรักที่สุดมีไหมก็ถ้าแพงๆก็คือแต่ไว้เนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยครับพวกเสื้อแจ็คเก็ตพวกเนี่ยพวกนี้ก็จะแพงนิดนึงครับเวลาเพื่อนมาบ้านมันมาเอาไปใช่มันขโมยไปมันขโมยคือสมัยก่อนเคยโดนขโมยอ่ะพี่เพื่อนเหรอสมัยก่อนเพื่อนขโมยครับจริงป่ะเนี่ยขโมยนาฬิกาเลยครับขโมยมันก็ต้องรู้ดิขโมยคือขโมยผมจะเป็นแบบชิวๆอย่างเงี้ยพี่แล้วผมก็จะมีนาฬิกาผมก็จะวางทิ้งไว้มันไม่หายแต่ว่าพอเราเอามาใส่มันไม่เดินฮะมันไม่เดินสรุปว่าเพื่อนน่ะไปซื้อของปลอมเกรดเอมาวางมาสลับกับของแท้เราเพื่อนคนนั้นคือ
แจ็คแฟนฉันล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่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 เลิกคบไปแล้วเลิกคบไปแล้วนี่ไงกุญแจรถเออใช่แล้วขอทำไมมาวางไว้ตรงนี้ล่ะลืมไม่รู้ผมเป็นพวกขี้ลืมพี่วันแล้วอันนี้ไม่ใช่ตู้ใช่ไหมเป็นกระจกใช่ไหมเป็นกระจกครับอันนั้นเข้าไปเป็นห้องน้ำครับอ่างเอิงอะไรถ้าเกิดมีใครเฮ้ยทะลุฝั่งนี้ได้ด้วยบอกเขาได้2ฝั่งใช่แล้วถ้าเกิดมีใครมาขอประมูลกางเกงในที่ยังไม่ได้ซักอย่างเงี้ยเราจะขายไหมมันมีคนขายแล้วนะหรอดาราชายอ่ะจริงป่ะเนี่ยมีดาราชายเคยโดนประมูลกางเกงในที่ไม่ได้ซักแล้วมาคุยกับฉันใช่ไหมครับฉันบอกมึงขายเลยเอากางเกงในกูไปบอกมันว่าเป็นกระเทยแก่เขาก็ถือไปดมอยู่ในมือเหรอเออเกินจริงไอ้อ้วนห้องเนี้ยรวมเสื้อผ้ารวมอะไรแล้วมูลค่าเคยประเมินไหมว่ากี่สิบล้านคือเสื้อผ้ามันก็ไม่ถึงกี่สิบล้านนะครับแต่ถ้าเป็นล้านอะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะเกินครับตัวนึงก็หลายหมื่นนะหลายแสนก็หลายหมื่นตัวนึงเป็นแสนไอ้นี่แสนสองห้าโอ้โหตัวไหนแพงสุดเนี่ยตัวนี้เป็นแสนสี่ไอ้พวกนี้สองแสนกว่าแต่สวยนะใช่พี่แต่ว่าผมอะไม่ได้ว่าซื้อมาแล้วผมก็บางทีก็เอาไปเคิร์นกับเพื่อนแต่นิกกี้เป็นคนใส่เสื้อผ้าคลุมนะนิกกี้ไม่ได้ใส่ครั้งเดียวแล้วไม่ได้ใส่อีกอ่ะนิกกี้เป็นคนใส่แล้วก็ใส่อีกไม่เป็นไรมีหลายคนบอกว่านิกกี้เนี่ยเป็นคนบ้าๆบอๆแต่รสนิยมดีรู้สึกไงมากกับกันอ๋อเหรอครับเราก็ไม่ได้รู้ว่าเรารสนิยมดีไหมแต่เราชอบแต่งตัวตามดาราเราชอบแต่งตัวตามดาราผมบ้านดาราคุณก็แต่งตัวตามกูจะเก่งแบบนี้สิตามดาราผมเป็นดาราก็เก่งแบบนี้สิช่วยคุยกันมูลค่าจริงๆแล้วนะทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ประเมินหรอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าเขาซื้อมาเพื่อการทำงานแล้วก็มีความสุขทางใจในสภาวะที่ฐานะของเขาทำได้ให้ไหมล่ะเห็นบอกว่าวันเกิดปีนี้อยากเป็นผู้ให้บ้างเออเดี๋ยวจะให้ทีมงานสักคนดีกว่าวันเกิดทีมงานตามพรุ่งนี้วันเกิดใช่ไหมนิกกี้จะให้เสื้อตัวหนึ่งนิกกี้แซงโรแลนแซงโรลงเลยเหรอให้ตามโอ้โหอุ้ยโอ้โหตามจริงจังนะเนี่ยใครตามไหมเพราะว่าขอบคุณครับน่ารักครับเป็นอยู่ทุตตาพัตตลุยแล้ววันนี้เขาก็มาเป็นเพื่อนไงใช่ไหมใช่วันนี้ก็คือไม่ได้หรอกมาพาเข้าบ้านนิกกี้นั่นแหละน่ารักมากแล้วเขาชอบให้ผมกลับไวกลับเกมมันไปงั้นลงไปเลยผมลงไปเลยหลังบุกตะลุยห้องลับของนายน้อยนิกกี้กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของก๊อตจีที่จะพาไปช้อปปิ้งกันแล้วครับทุกคนค่ะวันนี้เอาใจสายครัวโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่ชอบทานน้ำผักแล้วก็ผลไม้ปั่นนะคะวันนี้มีเครื่องปั่นคาชิวามานำเสนอค่ะคุณภาพดีมากๆเลยนะคะการันตีรับประกัน1ปีเต็มนะคะคนที่จะมาให้รายละเอียดวันนี้ค่ะคุณมะเหมี่ยวเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมะเหมี่ยวค่ะวันนี้เอาใจสายสุขภาพโดยเฉพาะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นสมูทตี้เย็นๆสดชื่นชื่นใจก็ต้องมีเครื่องปั่นหรือใครตื่นมาชอบแบบปั่นน้ำผักผลไม้ทานอะไรอย่างนี้รุ่นนี้ปั่นร้อนปั่นเย็นได้ค่ะเครื่องใหญ่เหมือนที่เราเห็นในร้านอาหารในคาเฟ่เลยแต่ปกติถ้าเครื่องปั่นมอเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้ราคาที่ไม่มีไปถามมานะตามร้านตามคาเฟ่ก็จะประมาณ 5,000 7,000 12,000 แรงอยู่นะราคาแรงค่ะแต่ของเราปั่นเร็วปั่นไวปั่นแหลกปั่นละเอียดแบบนี้เชื่อไหมคะราคาพันนิดๆตายแล้วโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลยค่ะเครื่องปั่นพลังสูงโถใหญ่2ลิตรแบบนี้ดูก่อนโทรก่อนได้เลยเพราะว่าวันนี้ปกติ1เครื่องนี้ 1,990 บาทค่ะแต่วันนี้มีของแถมด้วยนะคะได้เครื่องปั่นไป1แบบจึ้งๆแบบนี้นะคะรับประกันให้ด้วย1ปีและก็ยังมีเป็นเซตแก้ว3ใบ3ใบ3สีนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีเซตมีดอีก3ชิ้นนะคะและก็ยังมีที่คีบให้ด้วยทั้งหมดรวบรวมของแถมส่งฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,190 บาทเท่านั้นอุ๊ยราคาดีมากๆเลยค่ะคุณค่ะใช่แล้วดูอยู่นะคะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอโทรก่อนได้เลย022456666ค่ะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางอ่ะมาดูใกล้ๆว่ารุ่นเนี้ยโถใหญ่จุใจ2ลิตรแบบนี้มอเตอร์ด้านล่างแข็งแรงทนทานนะคะ 1,200 วัตต์ใหญ่บึ้มมากปุ่มการทำงานแยกกันชัดเจนนะคะมีทั้งตัวปุ่มที่เปิดปั่นไปเลยมีปรับความแรงได้สูงสุดแบบเหมือนเครื่องใหญ่ๆเลยแล้วก็มีปุ่มสำหรับโชคเดี๋ยวใช้ให้ดูไล่ขึ้นมาที่โถค่ะตายละตายละโถนี่นะคะโถใหญ่สะใจมากใส่แอปเปิ้ลได้หลายลูกแครอทได้หลายลูกเลยแบบนี้อันเนี้ย2ลิตรนะคะเป็นโพลีคาร์บอเนตเหนียวแข็งแรงทนทานไม่แตกง่ายค่ะตายแล้วมันเต็มขนาดนี้มันจะปั่นได้หรอคะคุณมะเหมี่ยวค่ะรอบปั่นเขา 27,000 รอบต่อนาทีมาลองเบิ่งค่ะคุณผู้ชมว้ายว้ายว้ายนะคะเราสามารถกดปั่นไปแบบนี้ได้เลยแล้วตายแล้วแรงได้เนี่ยไป
ของเขา6แฉกจะค่อยๆไล่ปั่นขึ้นมาตัวฝานะคะคุณผู้ชมขาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆปั่นแรงมากฝาเขาจะมีซิลิโคนฉะนั้นตัวเนี้ยไม่เล็ดลอดไม่ไหลออกมาซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราไม่ต้องเอาไม้ลงไปทิ่มเอาไม้ลงไปแทงเลยมันเฉยๆก็สามารถปั่นได้หมดเลยยืนปั่นสวยๆแบบนี้เครื่องปั่นพลังสูงของเราแบบนี้จ่าย 1,190 บาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตนะคะเปิดเสร็จแล้วโถใหญ่มากปั่นทีนะกินได้ทั้งบ้านเลยอ่ะโอ้เสิร์ฟนะคะคุณผู้ชมตายนี่เอาใจใส่ผักใส่ผลไม้นะคะที่ชอบทานเพื่อสุขภาพเลยแบบนี้นะคะคุณขาเนี่ยคุณผู้ชมขาตื่นเช้ามาได้กินของดีมีประโยชน์แบบนี้นะคะอยากหุ่นดีก็ต้องกินของดีๆนะคะคุณผู้ชมอยากทำอาหารได้ไวก็ต้องมีเครื่องปั่นใหญ่ๆแบบนี้ติดบ้านเลยค่ะถูกต้องนะคะอันนี้ปั่นผักปั่นผลไม้ไปแล้วนะคะตายแล้วอันนี้เป็นลูกอมเต็มโถเลยลูกอมเหนียวๆแข็งๆจะทดสอบเพราะว่าใบมีดของเขาค่ะเป็นใบมีดแบบ6แฉก6แฉกแบบหนาแข็งแรงเลยฉะนั้นแข็งๆเนี่ยเอาอยู่แน่นอนอนุญาตนะคะใช้ปุ่มโชว์ก่อนว้ายว้ายว้ายแบบนี้ปั่นแรงๆแบบนี้ปั่นความแรงให้สุดเลยเนี่ยแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมจากลูกกลมที่เป็นก้อนอะละเอียดเป็นผงแบบนี้แล้วเขาอะจะค่อยๆตะกุยขึ้นมาตีฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่พลังสูงทำไม่ได้จริงๆแต่คาชิบ้าของเราทำได้เหมือนเครื่องราคาเป็นหมื่นๆค่ะปรบมือให้คาชิบ้าของเราค่ะคุณน้อยเหมียวค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะตอนนี้เห็นแล้วอยากได้มากๆค่ะบอกราคาโปรโมชั่นอีกสักรอบนึงค่ะคุณน้อยเหมียว1เครื่องปั่นได้ละเอียดแบบนี้คุณผู้ชมขาราคา 1,190 บาทเท่านั้นและก็ยังมีของแถมให้แบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตแก้ว3ใบแก้วที่เป็นแก้วจริงๆนะคะนี่ไม่ใช่พลาสติกให้ไปเลย3ใบแบบนี้อ่ะชิงๆๆเนี่ยแล้วก็เซตมีดอีก3เล่มค่ะและยังที่คีบอีกส่งฟรีถึงหน้าบ้านสั่งกับเรามีรับประกันให้ด้วย1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาที่เบอร์เดิมได้เลยนะคะสั่งให้ทันตอนนี้นะคะ02-245-6666หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะโทษตอนนี้70เซตเท่านั้นคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเครื่องปั่นคาชิวานะคะรับประกัน1ปีเต็มนะคะราคาดีมากๆแถมมีของแถมบริเวณด้านหน้านะคะทั้งแก้วทั้งมีดแล้วก็ที่คีบนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมะเหมี่ยวมากค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวรายการเลิกดิฉันกดซื้อได้เลยอาจจะกดไม่ทันเพราะตอนนี้คนซื้อมาเยอะมากค่ะคุณค่ะไปปั่นน้ำผักผลไม้ให้กับแขกรับเชิญในรายการแม่เมาไหนเล่าสิผมคิดเลยอาจารย์แม่งมั่วคืนนั้นมาโดนดูมือถือเลยจริงๆคืนนั้นเลยเดี๋ยวจะมีมาใหม่เสมอก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความหวังในชีวิตเสมอมีแต่คนบอกผมอาภัพรักแต่ผมไม่เคยเชื่อเลยผมอาภัพนี่ในนี้เป็นไพ่กอดกับเราแล้วแอบไปจับมือกับอีกคนหนึ่งไม่ว่าเรารักใครหัวใจก็จะสลายไปเมาส์เปิดดวงก่อนต้อนรับเซ็นเซียสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะดูให้เลยว่าอยู่ยังไงให้ปังพอกันจะทำยังไงให้รวยได้เห็นไหมล่ะผมเชื่ออาจารย์ชัญญานะเพราะว่าตอนที่เจออาจารย์ชัญญาครั้งแรกอ่ะตอนนั้นอ่ะอาจารย์ทักผมว่าระวังนะแฟนจะดูโทรศัพท์มือถือจริงไหมแล้วผมอ่ะผมฟังตอนแรกอ่ะผมคิดเลยอาจารย์แม่งมั่วนะไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเพราะว่าแฟนผมไม่เคยดูมือถือผมเลยคืนนั้นโดนดูมือถือเลยจริงจริงคืนนั้นเลยนิกกี้ไลน์มาอาจารย์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อผมโดนแล้วที่อาจารย์ทักเมื่อก่อนผมคิดว่าแฟนผมไม่เคยเท็จไม่ขี้หึงอะไรเลยแล้วอาจารย์บอกระวังนะแฟนขี้หึงนะจริงเลยคืนนั้นเลยแล้วอาจารย์ชัญญาก็เป็นคนทำให้ครอบครัวเขาเล้าจากอาจารย์ก็ระวังเฉยจากอาจารย์เลยเนี่ยวันนี้อาจารย์ได้มาบ้านนิกกี้แล้วอาจารย์ได้ดูคร่าวๆแล้วเมื่อกี้เดินดูแล้วเรื่องโทนสีเรื่องการตกแต่งอะไรยังไงอาจารย์พอตกแต่งแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะอาจารย์คะเจ้าของบ้านหลังนี้ติสมากๆมีความเป็นสีดำนะคะพื้นเลยเป็นยืนพื้นหมายความว่าเป็นคนลึกลับแล้วมักจะเก็บซ่อนความรู้สึกอารมณ์เอาไว้อยู่ข้างในตัวเองแต่ข้างนอกอาจจะดูทะลึ่งตึงตังสดใสโดดเด่นแล้วก็ทาเลนต์ด้วยแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจชอบอยู่ตัวคนเดียวลึกๆชอบความสันโดษเพราะอะไรตั้งแต่เดินเข้ามานะคะเดินเข้ามาเจอห้องเล่นเกมแต่ห้องเล่นเกมเนี่ยชัญญาเห็นเป็นรูปตุ๊กตา
ใส่กระโปรงผู้หญิงใส่กระโปรงครับแล้วตรงข้างล่างเป็นองค์เทพครับอันเนี้ยพอดูโดยรวมแล้วเนี่ยองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต้องอยู่เหนืออยู่ข้างบนเพราะว่าพอดูปุ๊บเป็นรูปตุ๊กตาผู้หญิงเห็นไหมคะที่ใส่กระโปรงขี่มังกรขี่มังกรแล้วอยู่ข้างบนแล้วลงมาเป็นองค์เทพครับฉะนั้นอันนี้ควรที่จะเชิญองค์เทพอยู่ข้างบนจริงๆถ้าเป็นถ้ารูปหนูจะวางได้แต่ว่าขอเชิญองค์เทพอยู่เหนือสูงกว่าเหนือกว่าเหนือกว่ากระโปรงเหนือกว่ารูปที่เขาใส่กระโปรงค่ะเดินเข้ามาเป็นยังไงไหมหน้าบ้านเป็นทางทิศใต้ลมเข้ามาดีและที่ดีคือมีน้ำอยู่ข้างซ้ายน้ำอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างซ้ายได้ดีแต่น้ำเนี่ยมาทางด้านนี้แล้วสะพานข้ามมาก็ขวางกันครับแปลว่าใช้เงินเก่งค่ะครับแล้วประตูตรงกับประตูเลยเงินออกบ่อยแต่ออกบ่อยแล้วเป็นห้องเล่นเกมครับห้องที่เอนเตอร์เทนห้องที่แบบอยู่ตัวคนเดียวมักที่จะจ่ายอะไรกับสิ่งที่พอใจพอใจซ้ายสุดขวาสุดจ่ายเลยโดยตัดสินใจคนเดียวครับแล้วพอเข้ามาที่ห้องนี้นะคะห้องนี้ก็ห้องนี้เป็นห้องลึกลับนะคะเป็นห้องแบบว่าขาวกับดำเห็นไหมคะก็เรียกว่าเป็นโทนที่ต่างขั้วเวลาทุกข์ก็อยู่ห้องนี้เวลาสุขก็อยู่ห้องนี้ทุกอารมณ์มารวมอยู่ห้องนี้ได้เมื่อสักครู่พี่เดินมาพี่เห็นรูปที่เป็นรูปผู้ชายน้ำตาหยดครับแล้วข้างในเป็นรูปหัวสมองที่เป็นน้ำตาหยดข้างในครับเก็บซ่อนความรู้สึกข้างในแม้จะร้องไห้ก็เก็บไว้ข้างในข้างนอกแม้จะร้องออกมาก็เก็บความรู้สึกไว้ข้างในเช่นกันเพราะว่าตัวจริงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วว่องไวครับชัดเจนแต่แววตาจากโง่เฮงตาตกเก็บซ่อนความเศร้าไว้ข้างในลึกๆครับข้างในมีอะไรอาจารย์เปิดไพ่เลยดีกว่าวันนี้นิกกี้คำถามแรกอะอยากจะถามเรื่องอะไรมีแต่คนบอกผมอาภัพรักแต่ผมไม่เคยเชื่อเลยผมอาภัพนี่นี่รอดูผมอยากรู้ครับจับไพ่เป็นใบไพ่สัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครนะคะอันนี้คือบางครั้งรู้สึกท้อแท้นี่คือเทียนที่แบบว่าท้อแท้แต่ยังมีไฟเหลืออยู่นะต่อเทียนได้ค่ะในนี้ทำบุญบ้างแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองบางครั้งก็อยากที่จะมีอิสระส่วนตัวบางครั้งก็อยากมีคู่สังเกตไหมแล้วในนี้ตอนนี้ขอหาเงินก่อนเป็นคนที่หาเงินเก่งมากเงินก้อนเข้ามาแล้วในนี้อ้าโชคดีมากเลยพอเทียนกำลังใกล้หมดความหวังเดี๋ยวจะมีมาใหม่เสมอก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความหวังในชีวิตเสมอแล้วเทียนคือแสงสว่างชีวิตมีแต่ความสว่างขายรถได้ในนี้เป็นเกณฑ์เดินทางต่างประเทศไปบ่อยมากเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ขึ้นเครื่องบินบินแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเนี่ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยบินอีกแล้วอ๋อเหรอนี่ขึ้นเครื่องบินมีเกณฑ์เตรียมขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะใช่ครับห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันหรือเล่นแชร์หรือระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงในนี้เห็นไหมมันเป็นไพ่ตกเบ็ดแล้วเอาเงินมาล่อครับฉะนั้นอะไรก็ตามที่ดูแปลกๆดูเอ๊ะดูเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงกับเขานะล่องลอยบางครั้งก็รู้สึกว่าชีวิตเหมือนล่องลอยเหมือนเรือกระดาษแต่ดูแบบนี้นะไพ่ดีหนึ่งนะดีสองดีสามและไพ่อันนี้ความอดทนใกล้หมดแล้วไพ่ขัดแย้งในตัวเองฉันอยากขออีกหนึ่งใบค่ะจะถูกเลยตับสนผมอะระมัดระวังเวลาคนที่เข้ามารอบข้างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความรักครับดูดีดีครับนี่มักที่จะหลงเขาแล้วเนี่ยคือเขาหวังเงินแล้วนี่คือเบ็ดแทงปากใช่เราบาดเจ็บแล้วก็เสียเงินด้วยอขอดูคาแรคเตอร์ผู้หญิงเอามั้ยกี่ใบครับเอามาเลย7ใบคาแรคเตอร์ผู้หญิงกองเดิมมั้ยครับหรือกองใหม่แล้วแต่เลยค่ะอ่ะกองเดียวกันค่ะ2เอาอย่างนี้นะพูดมาเลยไม่ต้องไพ่ขึ้นมานะคะใจสลายเรื่องความรักผมอ่ะที่ผ่านมานะแล้วก็ในนี้คือมักที่จะเจอจากความเราเป็นคนมีชื่อเสียงเขาก็จะเข้ามาจากความมีชื่อเสียงหรือ worldwide online นะคะในนี้แต่น้องจะดังทั่วเลยนะหมายถึงผู้หญิงหรือว่าตัวน้องเพราะว่าเป็นไพ่นี้แต่เราถามถึงเรื่องความรักในนี้เป็นไพ่กอดกับเราแล้วแอบไปจับมือกับอีกคนหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่จับมือกับอีกคนแล้วแอบไปกอดกับอีกคนหนึ่งอันนี้จะทำให้ไม่ว่าเรารักใครหัวใจก็จะสลายตลอดกำลังจะด่านิกกี้ว่าคนจะชู้ใครสองมือถูกค่ะถ้ารักใครรักเป็นคนๆอันนี้คือดูจากหน้าไพ่ค่ะแม่นี่นะคะถ้ากอดกับเรานี่กำลังจูบกับผู้หญิงคนนี้แต่มือแอบไปจับกับอีกคนนึงไม่ได้เพราะสุดท้ายจะหัวใจสลาย อย่าทำแล้วก็เป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่มีอำนาจ
บูบูลุยๆเหนือเหนือแล้วอยู่ไหนอะไรยังไงแต่ให้ความอิสระเขาด้วยมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศต่างถิ่นจะมีเสน่ห์กับชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่ต้องไปมาต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติหรืองานเกี่ยวกับเนี่ยมีการบินอีกแล้วใช่ค่ะบินอีกแล้วหรือถ้าเป็นคนไทยที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยก็ได้ไพ่เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นไพ่ที่สาวโสดหรือเป็นคนโสดฉะนั้นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครับความรักต้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมครับใช่ค่ะขอและนี่คือแม่นะคะมังกรคือแม่ผมขอแม่ขอแม่ให้พรนี่ไพ่เจ้าแม่หรือจะได้จากผู้หญิงแนะนำหรือเป็นผู้หญิงที่มีความเหมือนแม่ครับในนี้เป็นไพ่ช่อชนช่อชนในที่นี้ต้องเราต้องมั่นใจว่าเราจะต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วเราต้องไม่จับมือกับอีกคนแล้วไปกอดกับอีกคนนึงไม่อย่างนั้นหัวใจเราจะสลายฉะนั้นเราต้องรักเดียวใจเดียวแล้วควบคุมตัวเองให้ได้เพราะผู้หญิงจะเป็นคนที่ผู้หญิงดุนิดนึงและมีอำนาจเหนือนิกกี้หน่อยนึงถ้าดูแบบนี้แล้วไพ่ยังไม่ดียังเนื้อคู่ยังไม่ชัดยังไม่ขึ้นมาฉะนั้นในนี้คืออยู่ในศีลในธรรมให้ได้เวลามีความรักเวลามีแฟนถ้าหากมีความรักแล้วมีแฟนอยู่ในศีลในธรรมใบเดียวค่ะความรักจะดีไหมเพราะในนี้มันคือทั้งหลักทั้งทุกอย่างที่เราทำด้วยแต่งงานเลยกับคำว่าถ้าอยู่รักเดียวใจเดียวดูแลเอาใจใส่อยู่ในศีลในธรรมไม่จับมือกับอีกคนแล้วแอบไปกอดกับอีกคนนึงนิกกี้จะเจอคู่ได้ดีเป็นคู่ที่ดีด้วยแต่งงานไม่แต่งงานคนลุกมือคนลุกแต่งงานแล้วแต่งงานทำได้ไหมล่ะจะพยายามไม่ต้องทำให้ได้พูดต้องทำให้ได้นิกกี้พี่ขอแนะนำนิดนึงรูปที่เศร้ารูปที่น้ำตาไหลเนี่ยอย่าให้เราได้เห็นทุกวันเราเห็นรูปที่สดใสร่าเริงดีกว่าเห็นตัวเองเศร้าเห็นตัวเองเศร้า มันจะเป็นพลังที่ดึงดูดแต่ความเศร้าเข้ามาอ๋อครับเก็บไว้ดีกว่าอ๋อเป็นไงนิกกี้อาจารย์ดูให้ทั้งหมดทั้งมวลใช่อาจารย์ดูแม่นมากนะครับเพราะผมเป็นคนที่ใช้เงินเยอะจริงๆแล้วก็บินบ่อยอันเนี้ยเยอะจริงๆแล้วก็ที่อาจจะไม่เชื่ออย่างนึงก็คือบอกผมเป็นเจ้าชู้เนี่ยผมจะไม่เชื่ออ๋อไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่มันเป็นแบบนั้นใช่ครับที่แบบว่าจูบอีกคนนึงแล้วก็มือจับอีกคนนึงเถียงเลยหัวชนฝาเคยทำด้วยเคยทำด้วยนะผมอ่ะเหมือนหน้าไพ่เลยใช่ไหมอย่างนั้นเลยเป๊ะเลยเป็นคนดีรักเดียวใจเดียวได้แต่งงานแน่นอนเอาวันนี้ขอบคุณนิกกี้มากนะจ๊ะเปิดบ้านให้เราได้มานะคะแล้วเปิดหัวใจนะคะจันสัญญาเนี่ยลวงเข้าไปเลยนะคะอ่ะกลับพบกับรายการแม่เมาส์ยังไงไหนเล่าสิทุกวันเสาร์นะคะบ่ายโมงทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34นะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อดูจับภายในปีนี้ดีกว่าภายเนี่ยไหมมีเนี่ยไหมแม่เขาห่วงมากอาจารย์เปิดไพ่แม่เลยแล้วคืออะไรจะคิดไปดูดน้ำก็ออกไปคิดหิวน้ำที่จะดูดกินยาก่อนที่จะดูดน้ำก็ออกไปจากกล้องซะแล้วถ้าตายแล้วอาจารย์ก็พูดไปก็ออกไปเดินอมรินทร์ทีวี